เมื่อข่าวไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรือขนน้ำมันเถื่อนทีเนี้ยผมเดี๋ยวจะกระทบระหว่างประเทศเนาะผมไม่ทราบว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์ทราบหรือแบบว่ามาจากประเทศไหนอะไรยังไงแต่น้ำมันเถื่อนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอาจารย์ผมคิดว่าเหตุผลเดียวครับน้ำมันบ้านเราแพงมันบ้านเราแพงแล้วบ้านเราแพงมากด้วยนะเทียบกับอาเซียนนี่เราแพงขนาดไหนแพงผมว่าหนึ่งแพงมากกว่ามาเลเซียแพงมากกว่าอินโดแพงมากกว่าเวียดนามประมาณเท่าไหร่ครับสมมติบ้านเรานี่สามห้าสามสามก็ผมเพิ่งไปมาเลเซียมาประมาณสักเดือนที่แล้วก็ดีเซลเขาดีเซลประมาณ16 บาทสิบหกบาทสิบหกบาทบ้านเราตอนนี้ก็30ดีเซล32 บาทครับ32-33 บาทแต่ก็เขาก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังถูกกว่าบ้านเราครับเพราะนั้นรถ EV ในมาเลเซียคนมาเลเซียจะใช้ EV น้อยเพราะน้ำมันเขาถูกใช่ไปใช้ทำไมนะจะไปมีอยู่คันหนึ่งแล้วรถยนต์น้ำมันเนี่ยไปซื้อรถยนต์ EV เพิ่มทำไมเพราะน้ำมันมันถูกคราวนี้หลายคนบอกเอ้ยเราไปเติมน้ำมันในมาเลเซียไหมใช่เขาแยกเลยมาจากไทยใช่มาจากคุณอีกเลทนึงสำหรับเลทนี้เลทถูกนี่สำหรับคนมาเลเซียนะเว้นแต่ว่าคุณไปลักลอบหรือซิกแซกอย่างไรก็แล้วแต่อาจจะก็แล้วแต่คุณอันนั้นอ่ะเป็นอีกเรื่องแต่ว่าโดยปกติกฎหมายเขาเนี่ยนะแยกระหว่างน้ำมันที่ไทยที่ไปเติมกับคนมาเลเติมผมตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมันลักลอบมาเนี่ยมาจากไหนผมคิดว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับน่าจากประเทศไหนราคาถูกก็น่าจะมาจากนั้นแหละครับเพราะอะไรเพราะว่าดีมานด์มันภายประเทศไทยต้องการใช้น้ำมันใครก็อยากจะซื้อสินค้าราคาถูกมันก็จูงใจทำให้มีการลักลอบน้ำมันเถื่อนเข้ามามันไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเถื่อนก่อนหน้านี้มันมีการนำเข้าปาล์มเถื่อนปาล์มด้วยฮะใช่เพราะปาล์มบ้านเราเนี่ยน้ำมันปาล์มที่แปะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันแพงใช่ไหมนำเข้ามันแพงไปขายในอุตสาหกรรมก็แพงใช่ไหมครับครับครับนำเข้าจากมาเลเซียหรือประเทศที่ทำเยอะๆอ่ะปาล์มเดี๋ยวก็บ้าเอานะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะก็มีด้วยนะเพราะนั้นน้ำมันเถื่อนเนี่ยผมคิดว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละจากที่ประเทศที่มีราคาน้ำมันที่ถูกนะเข้ามาแล้วน้ำมันประเทศเพื่อนบ้านเราถูกกว่าแล้วทำไมบ้านเราถึงแพงกว่าเพราะอะไรครับสองเรื่องครับสำรองน้ำมันในอาเซียนเนี่ยประเทศที่มากที่สุดก็จะเป็นอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียมีสำรองน้ำมันนะบ้านเราเนี่ยมีสำรองน้ำมันไม่เท่าเขาบ้านเราเทียบสัดส่วนประมาณไหนครับอาจารย์โอ้ต่างกันเยอะรู้สึกเขาระดับเป็นสัก4,000 ล้านลิตรนะ4,000 ล้านลิตรเราระดับหลักร้อยอันนั้นระดับหลักพันระดับหลักร้อยหนึ่งเพราะนั้นเขาก็ผลิตเพื่อจะขายคล้ายๆเป็นเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายครับเราเป็นผู้ผลิตได้ส่วนหนึ่งแต่ต้องนำเข้าอันที่หนึ่งอันที่สองโครงสร้างราคาน้ำมันค่าการกลั่นของเราเนี่ยมันแพงมากรู้สึกมันกินประมาณสักราคาที่เราใช้อยู่ประมาณสัก 70-80% เป็นค่าการกลั่น ค่าการกลั่นครับค่าการกลั่นแล้วก็เงินภาษีสัมปทานมิตรเงินกองทุนน้ำมันครับลดหลั่นกันไปค่าการกลั่นไปถามว่าทางตรงไม่มี ทางนี้เขามีบริษัทใหญ่มาเลเซียก็มีบริษัทใหญ่คือบริษัทปิโตรนัสซึ่งเป็นบริษัทของรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลครับนะเพราะนั้นรัฐบาลมีน้ำมันเองรัฐบาลบริหารโครงสร้างน้ำมันเองแน่นอนที่สุดถูกกว่ารวมทั้งรัฐบาลก็สนับสนุนเงินเพื่อใช้น้ำมันเพื่อใช้ไอ้น้ำมันราคาถูกครับสามก็เป็นเรื่องของการใช้ไบโอดีเซลบ้านเขาเนี่ยประมาณใช้ B20 นะบ้านเรา B7 B20 น้ำมันปาล์มของเขาเนี่ยราคาถูกกว่านะน้ำมันปาล์มมาเกษตรกรบ้านเขาเนี่ยได้ราคาปาล์มเกษตรกรนะครับ7 บาทต่อกิโลบ้านเราได้เท่าไหร่บ้านเราได้3 บาท 3 บาท 3 บาท 10ผมก็เพราะนั้นเกษตรกรมาเลเซียได้ราคาปาล์ม2 เท่าประเทศไทยครับปรับต้องประท้วงไหมไม่ต้องประท้วงแล้วต้นทุนถูกกว่าราคาสูงต้นทุนถูกกว่าครับจาก7 บาทเขาไปขายเป็นน้ำมันปาล์มดิบต่ำกว่าประเทศไทยอีกโอ้โหเฮ้ยราคาผลผลิตเกษตรสูงมันก็ต้องไปเข้าอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบต้องแพงดิใช่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 แต่ในบ้านเราเนี่ยน้ำมันปาล์ม3 บาท50ต้นทุนสูงด้วยนะครับต้นทุนประมาณสัก4 บาทขาย3 บาท 10ต้นทุน4 บาทครับแต่ไปเป็นน้ำมันปาล์มดิบแพงเฮ้ยไอ้นุ่น
ผลปาล์มแพงแต่ไปเป็นน้ำมันปาล์มถูกมันก็ทำให้อุตสาหกรรมที่เอาน้ำมันปาล์มดิบไปทำต่อเนื่องมันก็ถูกลงไปด้วยน้ำมันปาล์มดิบก็ไปทำไบโอดีเซลนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในมาเลเซียถูกกว่าครับแล้วก็ใช้ปริมาณเนี่ย B20 อินโดนีเซียใน B30ทำไมต้นทุนหรือการบริหารจัดการราคาไขว้กันเลยครับของบ้านเขาใช่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 ก็มันเป็นเรื่องของโครงสร้างการบริหารมันเป็นแดนสนธยาแดนสนธยาหาความจริงยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วมันมืดหมดเลยมันหาทางไม่เจอมันมืดแต่มันเป็นเรื่องแปลกเห็นไหมเอ๊ะผลปาล์มถูกเพราะนั้นพอไปผลิตต่อมันก็ต้องถูกดิเพื่อจะทำให้เนี่ยไปผลิตไบโอดีเซลมันจะได้ถูกลงปรากฏว่าเอ้ยมันยังถูกเอ้ยมันยังแพงอยู่แต่ของมาเลเซียผลปาล์มแพงแต่ไปทำเป็นน้ำมันปาล์มดิบในอุตสาหกรรมถูกถูกเพราะนั้นเขาก็ไปทำไบโอดีเซลได้ถูกแปลกไหมมันถูกมันถูกมันจะต้องไปถูกดิมันถูกมันไปถูกใช่ของมาเลเซียมันแพงแพงแล้วไปถูกมันแปลกไหมผมก็เลยจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเหตุผลแหละมันเป็นประเทศไทยมันเป็นแดนสนธยาอินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซียไม่กลัวไม่กลัวว่าสหรัฐคุณจะงอนฉันหรือเปล่าคุณจะว่าไม่สนเพราะฉะนั้นคนอินเดียไม่สนฮะคนอินเดียก็ไม่เดือดร้อนเลยถ้าน้ำมันราคาถูกเราต้องผมก็เลยบอกผมเคยพูดเลยก่อนที่สมัยที่ยูเครนรัสเซียลบกันแรกๆประเทศไทยซื้อรัสเซียเลยถ้าซื้อน้ำมันรัสเซียเราก็ได้น้ำมันถูกมาใช้แล้วถูกใช้วันนี้เป็นไงน้ำมันโอ้โหบานเลย